จากวันนั้นจนถึงวันนี้2498จนถึง2564กรมฝนหลวงและการบินเกษตรมีการพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องนะครับจากการนำแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านมาพัฒนาใช้เอาเป็นว่าอย่างถามล่าสุดละกันที่เราเพิ่งหมดไปสำหรับการปิดฐาน13ฐานของการปฏิบัติการก่อนที่จะเข้าแล้งอย่างจริงๆจังๆเนี่ยนะครับในเดือนธันวาคมแบบนี้ผลเป็นไงฮะที่ผ่านมาในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินมากับการปฏิบัติการทั้งหมดเนี่ยถ้าคิดง่ายๆก็คือในจำนวน100เที่ยวบินที่เราขึ้นไปบินเนี่ยมีการเกิดฝนมากกว่า90ครั้งประมาณ95ครั้ง90ครั้งถือว่าเป็นผลสำเร็จประมาณปริมาณเป็นที่น่าพอใจเพราะเกิดฝนบางทีปริมาณเนี่ยนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องวิจัยกันต่อว่าในช่วงหน้าแล้งเนี่ยความชื้นน้อยอยู่แล้วบางทีฝนที่ตกมาเนี่ยมันก็ไม่ได้มากพอนะฮะเพียงแต่ว่าสิ่งที่เกิดมาเนี่ยมีฝนลงมาช่วยเหลือเพราะหน้าแรงไม่มีน้ำเลยพอมาลงบางส่วนเนี่ยก็ช่วยได้ประโยชน์แต่ส่วนที่ช่วยนอกเหนือจากแก้ปัญหาแรงอีกส่วนก็คือว่าท้ายๆหรือปลายฤดูฝนเพราะว่าเราอย่างปีนี้เราบอกว่าฝนตกไม่ลงเขื่อนในภาคเหนือแต่เมฆความชื้นยังพอมีตอนนี้การเอาฝนทำได้ง่ายกว่าหน้าแรงปรากฏแล้วเราก็ใช้วิธีทำแผนเนี่ยเพื่อเติมน้ำลงเหนือเขื่อนความชื้นที่ยังเหลือครับก็บริเวณแถวภาคเหนือภาคตะวันออกเหนือด้านบนโดยเฉพาะในเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนภูมิพลเขื่อนแม่กวงที่พูดสักครู่เนี่ยครับก็ปีนี้มีการปฏิบัติอย่างนี้ด้วยที่ทำอย่างนี้ไม่ใช่แก้ปีนี้นะครับถ้าลงในเขื่อนเยอะแปลว่าแก้ปัญหานะแรงหน้าคือ65เนี่ยมีน้ำแน่นอนส่วนนึงเพราะว่าน้ำมันมีที่เขื่อนใหญ่ๆอยู่แล้วอ้าวอย่างนั้นถ้าตอนนี้เราเริ่มปิดฐานเพื่อที่จะซ่อมบำรุงต่างๆทั้งเครื่องบินทั้งการเตรียมพร้อมในการที่จะวางแผนกันต่อแล้วฤดูกาลหน้าที่จะเริ่มขึ้นกรมฝนหลวงและการบินเกษตรมีแผนไงมั้งครับว่าเราจะเริ่มเมื่อไหร่สำหรับฤดูกาลใหม่คือตอนนี้ระหว่างที่ปิดหน่วยต่างๆเนี่ยเครื่องบินก็ไปจอดที่สนามบินนครสวรรค์เราก็มีช่างวันนี้ช่างก็มีการถอดทุกชิ้นของเครื่องบินมาทำความสะอาดมาเช็คมาพ่นสีมาหยอดน้ำมันอะไรก็แล้วแต่ตามภาษาช่างเขานะครับทุกชิ้นถอดหมดเลยนะครับเพราะว่าตอนเราปล่อยสารเคมีเดี๋ยวบางครั้งละอองสารมันเข้าไปเกาะติดข้างในนะครับแล้วพอก็มีแผนว่าจะซ่อมให้เสร็จภายในเดือนมกราเพื่อคาดว่าประมาณกุมภาหรือมีนาจะเริ่มปฏิบัติการใหม่อย่างน้อยก็1มีนาซึ่งวันเปิดเนี่ยก็จะมีการจัดงานเหมือนเป็นเปิดกระบวนของทางเครื่องบินเป็นงานบินออกไปแต่หน่วยทั่วประเทศจากศูนย์กลางตรงนี้ 20-30 ลำไปพร้อมกันนะครับเป็นงานเปิดตัวแล้วก็บินออกไปพร้อมกันเหมือนคาราวานเครื่องบินออกไปช้าไปไหมท่านที่ไปดีมีนาเพราะว่าจริงๆแล้วอากาศมันเริ่มแห้งมันเริ่มแล้งมาตั้งแต่เนี่ยเขาว่าธันวามันก็เริ่มแล้งแล้วมันกว่าจะโอ้โหมันก็ใกล้ฝนเต็มทีส่วนใหญ่ช่วงธันวาเอมกรากุมภาเนี่ยพื้นที่ที่อยู่มีน้ำในแหล่งน้ำยังมีภาคเกษตรยังใช้น้ำอย่างนี้อยู่คราวนี้พื้นที่ที่นอกอ่างเก็บน้ำจะมีเกษตรที่ไม่ได้ใช้น้ำจากระบบชลประทานหรืออ่างเก็บน้ำเกษตรฤดูฝนเพราะนั้นช่วงนี้เขายังไม่ทำเพราะนั้นตรงนี้เราพอเริ่มที่กุมภามีนาก็จะมีการจะเริ่มหรือว่าบางพื้นที่ก็เริ่มแล้งจนไม่ไหวแล้วน้ำในพื้นที่เองหนองบึงก็แห้งนะครับเราก็จะเป็นการถือว่ามีนาเมษาพฤษภาเป็นช่วงที่เราเจอปัญหาทั้งหนักทุกทีนะครับแล้วก็จะมีการสื่อสารจากแผนงานกับทุกหน่วยแล้วก็วันนี้มีหน่วยงานกลางอย่างสทช.เขาดูแผนแล้วเขาชี้เป้าให้ด้วยว่าปีหน้าจังหวัดไหนอำเภอไหนเป็นพื้นที่เป้าหมายของแรงเราก็ทำแผนร่วมกับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเขาชี้มาก่อนเราก็เริ่มปฏิบัติการได้ก่อนถูกไหมฮะเราก็ดีเดย์กันได้ก่อน